โอเคก็สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่คลาสของ Electronic Communication หรือ Communication Electronic แล้วแต่ที่แต่ละสถาบันจะเรียกของเราพอดีเรียกชื่อไม่ตรงกับคนอื่นเขาเป็นชื่อ Communication Electronic ภาษาไทยคือ Electronic การสื่อสารภาคนี้คือการภาคภาษาที่ 1/2554 ผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาก่อเจริญมาผู้สอนนะครับนี้เราย้ายห้องเรียนมาที่ห้อง5นะครับอาคาร5ห้อง1501ตลอดไปสาเหตุหนึ่งที่ย้ายมาเพราะว่ารายวิชานี้นะครับเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารงั้นห้องแล็บนี้เป็นห้องแล็บเรื่องไฟฟ้าสื่อสารแล้วมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่คุณเห็นรอบๆตัวบางอย่างผมสามารถชี้เดโมนำเสนอให้คุณในเวลานั้นได้เลยมันจะสะดวกกว่ารวมถึงมันจะมีส่วนของการปฏิบัติการที่ผมจะเสริมให้นอกจากเรียนทฤษฎีนะครับเรื่องของอีเมลและบล็อกก็คงใช้อันเดิมกับในวิชาสาขาหนึ่งนี่คุณมีแล้วผมก็ขอข้ามไปเลยละกันรายวิชานี้เรียนอะไรโอ้โหมันกลายเป็นสามเจ็ดหนึ่งผมลืมแก้ข้างบนตรงนี้นะข้อที สไลด์เดิมมา411นะครับ EG411รายวิชานี้เรียนอะไรครับในภาษาไทยเขียนว่าเป็นการวิเคราะห์วงจรอิเล็กที่ใช้ในระบบการสื่อสารนั้นคุณจะเห็น2สิ่งครับเอกสารคุณหยิบออกมาเตรียมบ้างก็ได้นะเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนเลยเรามีทั้งอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็การสื่อสารเพราะนั้นมันต่างยังไงกับตอนที่เราเรียนอิเล็กทรอนิกส์มา2ตัวเราเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์1และ2มาแล้วใช่ไหมครับวิชาอิเล็กทรอนิกส์เราเรียนอะไรมาเราเรียนวงจรขยายคลิปแคลมเกี่ยวกับไดโอดอุปกรณ์ที่เป็นนอนลิเนียร์ทั้งหมดสัญญาณเล็กๆมาทำให้ใหญ่ขึ้นยังไงเรียนใหญ่ๆมาลดทอนยังไงนั่นคือสิ่งที่เราเรียนใช่ไหมครับแต่สิ่งที่คุณเรียนทั้งหมดนั้นเนี่ยไม่ได้นำมาใช้ที่ความถี่สูงเลยคุณส่วนใหญ่จะทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับในวงจรเกี่ยวกับพลังงานทางไฟฟ้าสัญญาณทางไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่เช่น rectifier เป็นต้น power supply เป็นต้นถูกต้องไหมครับในที่คุณเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทีนี้พฤติกรรมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อความถี่มันสูงขึ้นเนี่ยผลมันไม่ได้เหมือนกับที่คุณเรียนในวิชาอิเล็กทรอนิกส์เฉยๆเท่านั้นแล้วครับมันจะมีผลของพลาสติกบางตัวทำให้ R มันก็ไม่ใช่ R เฉย L มันก็ไม่ใช่ L เฉย C มันก็ไม่ใช่ C เฉยนั้นการวิเคราะห์กระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มเกิดปัญหาบางอย่างเราต้องมีวิชานี้เพื่อมารองรับนะครับแต่อย่าไปกังวลมากเราจะต้องลงไปในการวิเคราะห์อะไรมากมายขนาดนั้นแต่เพียงให้เห็นว่ามันมีสิ่งนี้อยู่มีคนเขาคิดค้นระดับนึงมาแล้วเรามาประยุกต์มารู้สิ่งนี้ที่เขาคิดค้นเป็นทฤษฎีมาแล้วเป็นก้าวกระโดดของเราดีกว่าครับสิ่งที่เราจะเรียนมีอะไรบ้างล่ะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์คอมมิวนิเคชันตัวอย่างที่เห็นกันมากๆก็คือระบบวิทยุ FM AM ที่เราเห็นครับครึ่งเทอมแรกเราจะเรียนสิ่งเหล่านี้แหละครับ AM FM ก่อนเพราะเป็นพื้นฐานให้คุณเข้าใจกันนะครับฉะนั้นต้องมีการพูดคุยระบบโทรทัศน์ระบบโทรศัพท์น้อยคลื่นไฟฟ้ารบกวนต่างๆเอามาดูด้วยเพราะตรงนี้เป็นปัญหาของการสื่อสารของเราว่าข้อมูลส่งจากต้นทางไปถึงปลายทางเนี่ยมีสิ่งที่เป็นรบกวนเคยจะรับได้กับรับไม่ได้เคยจะรับชัดกับไม่ชัดสัญญาณเคยจะมีคุณภาพก็มีคุณภาพตรงนี้เราจะจัดการยังไงเราจะแก้ไขมันได้อย่างไรพฤติกรรมธรรมชาติคือสิ่งที่เราต้องเรียนการโมดูเลตก็คือการนำเอาอินเทลลิเจนซ์บางอย่างที่เป็นความถี่ต่ำที่เราต้องการจะส่งนะครับใส่ไปในความถี่สูงแล้วส่งออกไปสิ่งนี้เราเรียกเป็นการโมดูเลตจะได้ขยายความในสิ่งนี้ในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อส่งไปเสร็จแล้วเนี่ยคุณสังเกตนะว่าคลื่นมันอยู่ในอากาศไปเลยคลื่น AM FM UBC True โทรศัพท์มือถือรอบตัวคุณมีหมดคุณเอามาใช้ยังไงอ่ะน่าคิดไหมว่าอากาศเนี่ยโหมีคลื่นผ่านหัวคุณไปเต็มหมดเลยที่คุณนั่งอยู่เนี่ยมีคลื่นไวเลสแลนผ่านมาอยู่คอมพิวเตอร์จับยังไงอ่ะนี่ครับสิ่งนี้คือ
การดับจัดสัญญาณนะครับเราจะมาเข้าใจในหลักการของมันครับว่ามันทำงานอย่างไรเป็นพื้นฐานเวลาคุณจะลงลึกไปกว่านี้ในเรื่องต่างๆคุณจะไปได้แต่วันนี้เทอมนี้เราจะมาดูว่าไอ้การดักจับสัญญาณหรือการกู้คืนสัญญาณที่มันอยู่ในอากาศมันอยู่ในสายเนี่ยเรากลับคืนมาได้อย่างไรนะครับกระบวนการในหลายตัวที่คุณจำเป็นจะต้องสนใจในเทคนิคการสื่อสารก็คือพวกออสซิลเลเตอร์มิกเซอร์เครื่องขยายส่งไกลสัญญาณลดทอนคุณต้องขยายสัญญาณใช่ไหมครับต้องทำนะครับการออกแบบระบบสื่อสารในแบบต่างๆเช่น point to point จุดต่อจุดหรือการกระจายรับทิศทางและการส่งผ่านดาวเทียมคุณจะได้เรียนหมดในเทอมนี้นะครับไม่เยอะไม่น้อยเกินไปก็เกือบหมดเล่มนั่นแหละที่วางไว้ให้จะมีประมาณ 3-4 บทหลังไม่ได้ถ่ายไปให้นะครับถ่ายไปได้ไม่ครบนะภาษาอังกฤษของคำอธิบายวิชาก็เราไปอ่านดูแล้วกันความหมายเดียวกันนะครับตรงนี้ข้ามไปเลยแล้วกันวิชาบังคับก่อนหมายถึงว่าคุณต้องผ่านวิชานี้ก็คือวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม2ผ่านทั้งคู่แล้วใช่ไหมครับผ่านแล้วนะวัตถุประสงค์ในการเรียนก็คือนำเอาคำอธิบายวิชา cost definition นั้นมาเป็นวัตถุประสงค์ให้คุณเข้าใจตามนั้นทั้งหมดครับวัตถุประสงค์ผมคือให้คุณเข้าใจทั้งหมดทำได้วิเคราะห์กระบวนการทางสัญญาณได้นั่นคือวัตถุประสงค์ที่ผมต้องการในเทอมนี้นะครับทั้งหมดเลยเอกสารประกอบการสอนหลักนะครับคือเรื่องนี้ครับที่ถ่ายเอกสารให้คุณ Modern Electronic Communication เป็น edition ที่6ปี1999มีทั้งตัวที่ถ่ายเอกสารไปแล้วก็ส่วนที่เป็นไฟล์ที่ copy ให้ในทำไดรฟ์นะครับลองเข้าไปดูอีกเล่มหนึ่งตัวชีทเล็กๆ3ส่วนผมถ่ายมาจากหนังสือเล่มนี้ครับ Principle of Electronic Communication System ส่วนที่เหลือนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมก็อ่านเพื่อเตรียมมาใช้ในการเรียนการสอนครั้งนี้3เล่มนี้ผมก็หยิบมาอ่านนะครับแต่ตำราหลักก็คือตำราหลักเนาะอันนี้เป็นส่วนเสริมผมก็เรื่องนี้เล่มนี้อธิบายดีกว่าเล่มนี้นะผมก็หยิบมาเล่าให้คุณฟังจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับบางส่วนก็เอามาจากบางตำราซึ่งเป็นตำราเก่าแก่ที่ผมอ่านมาอยู่แล้วนะครับก็เอาประเด็นเหล่านี้มาเสริมเพิ่มไปก็คือของฟรีแมนของโปรกิสของสตอลลิงนะครับมาดูหัวข้อการเรียนการสอนกันบ้างว่ามีอะไรตัวสไลด์แฮนด์เอาท์เนี้ยอยู่ในทำไดรฟ์มีนะครับวันหลังถ้าเกิดคุณต้องการที่จะ follow ตามสไลด์คุณก็ดูมาก่อนได้ว่าผมจะสอนอะไรในสไลด์ก็จะมีแนวทางที่จะสอนว่าจะสอนหัวข้อไหนในเอกสารหนังสือก็จะมีประมาณนะครับที่ให้ไปล่วงหน้าเลยเกือบครบทุกครั้งอ่ะเพราะว่าคุณจะได้ดูกันล่วงหน้าได้นะครับวันนี้เราจะมี introduction to communication electronics กันว่ามันมีเนื้อหาที่คุณจะต้องรู้ในเบสิกอะไรบ้างครั้งหน้าก็ยังเกาะติดกับเบสิกอยู่นะครับแต่เป็น Fundamental of Electronic Circuit พื้นฐานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ผมคงไม่ได้จับมือคุณคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่แล้วล่ะแต่ให้เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงที่ว่าการสื่อสารต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับคือก็มีตัวเนื้อหานี้ส่วน4ครั้งหลังก่อนสอบกลางภาคนะครับก็จะกล่าวถึงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารประเภทการมอดูเลตให้คุณรู้จักใน4ครั้งนี้จะมีการยกตัวอย่างหยิบ data sheet ขึ้นมาให้คุณเห็นว่าอ้อ IC ตัวนี้มันคืออะไรวิธีการดู IC มันเป็นอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้บางอันผมก็จะมี assign ให้คุณทำ lab ด้วยนะครับทำ lab ด้วยที่จะอธิบายกันต่อไปนะครับเพราะว่ามันมีคะแนนในหลายส่วนเนี่ยคะแนนที่เราต้องเก็บมีเต็ม 100% ผมแบ่งสัดส่วนคะแนนตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยครับคือมีคะแนนกลางระหว่างภาค 50% แล้วก็ปลายภาค 50% อันนี้ระหว่างภาคอันนี้ปลายภาครวมกันเป็น 100% ไอ้ 100% เนี่ยอันนี้คือเป็นฟาไนนอลสอบเลยใน 50% นี้ผมแบ่งเป็น3ส่วนส่วนสุดท้าย
ที่ผู้คนทราบดีๆว่าต้องมีแน่นอนก็คือเรื่องของการสอบกลางภาคหรือ midterm test นะครับอันนี้มีแน่นอน 15% โจทย์2ข้อแพทเทิร์นเดียวกับการสื่อสารเลยนะครับการสื่อสารแพทเทิร์นเดียวกันอีก2ครั้งมี 15% และ 20% 15% นี้ผมจะให้ลง lab นะครับลง lab หาเวลาว่างมาแล้วทำ lab 15% นี้ให้เสร็จก่อนครั้งที่7สัปดาห์นี้คือสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3 4 5 6 7ครั้งที่8เป็นมิดเทอมนะก่อนสัปดาห์ที่7เนี่ยสัปดาห์ที่7นะครับเป็นวันที่คุณต้องเอาตัวแล็บชีททั้งหมดมาส่งแล็บชีทหน้าตายังไงมาดูกันแล็บของ EG411 คุณมีไฟล์นี้นะครับคุณเข้ามาที่ HeatKit Communication System for Student เนื้อหาเนี่ยครับมีหลายอันมีเนื้อหาตามที่คุณเปิดดูนั่นเลยครับไฟล์นี้มีอยู่แล้วคุณใช้เวลาว่างจากการเรียนในวิชาอื่นๆในเทอมนี้นะครับเพื่อมาเลือกทำแล็บ5แล็บจากนี้เพื่อคะแนน15คะแนนเต็ม100เต็มๆเลยนะครับเลือกทำเลือกทำแต่ผมแนะนำตัว 1-5 ง่ายสุดละหรือ 1-6 ก็ได้อ่ะถ้าเป็นผมก็1 2 4 5 6ก็ได้1 2 5 6 7ก็ได้เลือกทำนะครับเลือกทำทุกมี2คนทำ2คนมี3คนทำ3คนนะครับรับผิดชอบร่วมกันทำมาแย่คะแนนน้อยคะแนน 15% นี้หายไปนะครับรูปแบบเป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่แล็บชีทของที่ทำอย่างนี้นะครับรูปแบบของการทำแล็บนี้เนี่ยเริ่มต้นเลยหน้าแรกคุณควรจะมีหน้าปกลักษณะนี้ให้เห็นว่าคุณปฏิบัติการในรายวิชาอะไรเป็นอินโฟเมชันที่คนทั่วไปควรจะรู้ปฏิบัติการวิชาอะไรหัวข้อทดลองเรื่องอะไรมีใครร่วมทดลองบ้างนะครับเปิดเป็นหน้าที่2คุณจะเห็นว่าแล็บชีทที่มีภาษาอังกฤษแต่เพื่อนคุณที่ทำไม่เพื่อนรุ่นพี่คุณที่ทำตัวใบงานมาเนี่ยทำมาภาษาไทยไม่ใช่การแปลในหลักชีพเป็นไกด์ไลน์คุณอาจจะไม่ได้ทำตามนั้นให้คุณทำตามสิ่งที่คุณทำจริงๆนะครับโดยหัวข้อแรกให้บอกวัตถุประสงค์การทดลองว่าคุณอ่านมาจนหมดแล้วเนี่ยการทดลองเนี่ยวัตถุประสงค์มันจะทำเพื่ออะไรเล่ามาภาษาไทยทฤษฎี brief มาหน้า2หน้าก็พอนะครับหน้า2หน้าพอว่าไอ้แล็บที่คุณลงเนี่ยทฤษฎีมันคืออะไรเขียนเองภาษาไทยนะครับไม่ได้ให้ลอกออกมาไม่ได้แปลมานะครับให้เขียนเองเมื่อมีทฤษฎีเสร็จส่วนที่3วัตถุประสงค์ทฤษฎีส่วนที่3ขั้นตอนการทดลองนะครับขั้นตอนการทดลองขั้นตอนทดลองเนี่ยคุณเอาไกด์ไลน์จากในเรียกนะไกด์ไลน์จากที่ผมให้ตัวภาษาอังกฤษนี้ไปคุณดูเอ๊ะ1 2 3หัวข้อ1 2 3เนี่ยฉันจะทำคุณก็อธิบายออกมาว่าคุณจะทำตามนี้ต่อวงจรอย่างนี้อธิบายภาษาไทยมาอันไหนคุณบอก
เอ้ฉันนี่ไม่สนคุณข้ามผมไม่ซีเรียสนะโอเคไหมการทดลองผมต้องการที่คุณเข้าใจเสริมในที่ดีเหล่านี้ไม่ได้หมายว่าคุณทำตามแล้วกรอกตัวเลข fill in the blank ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมไม่ได้มานั่งตรวจว่าตัวเลขที่ใส่มาถูกหรือผิดไม่ใช่ใจผมอยากให้คุณเข้าใจนี้เพิ่มเติมว่าอ๋อ AM มันคืออย่างนี้นะ balance modulator มันคืออย่างนี้นะงั้นถ้าเกิดคุณอธิบายภาษาไทยได้คุณเข้าใจคุณก็จะเขียนเป็นรายงานการทดลองมาได้นะครับดังนั้นไม่ใช่ว่าต้องใส่ตัวเลขให้ถูกถึงจะถูกไม่ใช่คุณอธิบายถูกต่างหากนั่นคือสิ่งที่ผมอยากได้นะครับว่ามันคืออะไรมีขั้นตอนทดลองมีรูปการทดลองคุณทำทดลองใช้ชุดเก่าๆไอ้ที่ตัวเหลืองๆเนี่ยครับแผ่นปริ้นเขียวๆตัวนั้นแหละนะครับผมลองแล้วใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างคุณจะได้มีสกิลในการแก้ไขปัญหาด้วยสโคปตัวด้านซ้ายมือเป็นตัวสโคปที่คุณใช้งานมันจะบันทึกลงในแผ่น floppy disk ได้นั้นรูปการบันทึกผลคุณก็เอาไปทำรายงานได้เลยเซฟใส่แผ่นดิสก์นั้นคุณก็หาแผ่น floppy disk มานะครับเครื่องที่บ้านยังมีเครื่องอ่าน floppy disk ได้อยู่ผมดูเนาะนะครับเนี่ยครับเวลาคุณได้รูปมาคุณก็เป็นแคปเจอร์เป็นรูปมาลักษณะนี้ก็ไปใช้ทำรายงานได้เลยนะครับเมื่อทำเสร็จในส่วนต่างๆอธิบายได้คุณก็มาวิเคราะห์และสรุปผลสักนิดหนึ่งสัก5เรื่องตลอดครึ่งเทอมเยอะไหมงั้นต่อให้ก็ได้ให้6เรื่องก็ได้ดีไหมห้าเรื่องเยอะไปเอา6เรื่องแล้วกันต่ออาจารย์เลยเป็นลอจิกที่เป็นสมเหตุสมผลทั้งหมดปรารถนาดีคือผมอย่างนี้ครับทั้งสองคนนะตอนนี้คุณขึ้นมาปี3แล้วแต่พื้นฐานของการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณเนี่ยผมยังไม่เห็นแต่ผมคาดเดาว่าไม่น่าเยอะเพราะคุณไม่ยอมขึ้นมาที่หลักผมก็ทีผมบอกเปิดเวลาวะให้ขึ้นแบบปีหนึ่งนะให้มาทำคุณก็ไม่มาทีงั้นคุณจะเก่งได้ยังไงอ่ะคุณจะเป็นได้ยังไงคุณต้องเหนื่อยอ่ะต้องเหนื่อยงั้นเหนื่อยทำไงดีบังคับยังไงดีว่าเอาคะแนนมาล่อดีกว่านะงั้นถ้าเกิดคุณมาทำแลบทดลองต่างๆเหล่านี้คุณได้คะแนนด้วยได้ความรู้ด้วยให้เข้าใจผมด้วยนะครับแต่คะแนนไม่ใช่อยู่ดีได้ไปง่ายๆไงมันได้มาด้วยผลของการทำรายงานทำรีพอร์ตมาทำรีพอร์ตมาแย่ๆก็ไม่ได้คะแนนทำรีพอร์ตมาดีก็ได้คะแนนเขียนไหมไม่ต้องหนาครับเนี่ยประมาณนี้ครับ8หน้า10หน้าทำมาเยอะ20หน้าผมไม่อ่านนะเหนื่อยเขียนไหมเราคนโอเคไหมครับยังไม่เท่านั้นอันนี้คือ15คะแนนนะเราเปิดดูยี่สิบคะแนนนี่แหละโหคะแนนตั้ง20เยอะกว่ามิดเทอมอีกมันต้องมีอะไรที่ Amazing ท้าทายหน่อยผมคิดไว้ในใจตัวเลือกอยู่2อันนะครับตัวหนึ่งเนี่ยคือทำมินิโปรเจกต์เรื่องใหม่เรื่องแบบใหม่เอี่ยมครีเอทไม่เคยมีใครคิดใครทำอะไรเงี้ยเป็นมินิโปรเจกต์เพื่อแลก 20% นี้กับอันที่2ผมมีเดโมตัวอย่างบางอย่างและให้คุณทำตามเดี๋ยวผมคิดก่อนผมดูโปรเกรสของคุณสัก 2-3 ครั้งก่อนไอ้ตรง 20% นี้ผมค่อยมาแจ้งอีกทีนึงว่าผมจะอัสไซน์ให้คุณทำอะไรแต่ไม่ได้มาง่ายแน่นอนชีวิตนี้ต้องได้มาด้วยความสามารถและคุณจะได้ไปกับความรู้ทางวิศวกรรมผมบอกต้นแล้วครับว่ามากับผมเนี่ยต้องการความรู้เหนื่อยอย่างเดียวเลยครับต้องเหนื่อยครับแต่คุณจะได้อะไรออกไปนะครับคุณออกจากห้องแลบนี้ไปคุณต้องใช้ออสโซสโคปสเปกตรัมอนาไลเซอร์เป็น
นี่ไงน่าอายมากนักศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารของเราเนี่ยไม่รู้จักเครื่องมือที่เป็นพระเจ้าของเราเลยนะสติ๊กเกอร์ไลเซอร์เนี่ยโอเคเอาแค่ส่วนมิดเทอมก่อนโอเคนะเราจะเรียนกันหนักๆเนี่ย6ครั้งครั้งที่7เนี่ยผมจะมาเอารีพอร์ตคุณมาดูหมายความว่าครั้งที่7เนี่ยคุณต้องมีรีพอร์ตทั้ง5ฉบับมาวางให้ผมแล้วนะครับแล้วผมจะมานั่งถามคุณว่าเอ้ยเป็นยังไงอะไรยังไงต่างๆเพื่อจะประเมินคะแนนให้ทันทีได้เลยโอเคนะครับ facility ในห้องแลบมีพร้อมมีปรินเตอร์ให้คุณซื้อกระดาษมาปรินได้เลยนะครับตัว T11 ตรงนั้นปรินได้เลยนะครับคอมพิวเตอร์มีคือบอกแล้วขอให้ขึ้นมาเทอมนี้นะวรพลนิพิษผมจะจับตาคุณอย่างใกล้ชิดว่างจากการเรียนยังไงก็ตามก็ขึ้นมาพักเหนื่อยมานั่งตากแอร์ที่นี่ปกติเวลาตอนระหว่างวันคุณไปนั่งที่ไหนครับซูมของคุณล่ะซูมซูมมีใครมั่งอ่ะแบ่งเวลาให้ซุ้มครึ่งนึงแบ่งเวลาให้ผมครึ่งนึงได้ไหมได้ไหมแต่ดูแล้ววันพฤหัสคุณน่าจะแบ่งเวลาให้ผมดีกว่าไหมโอเคมาต่อกันงั้นผมค้างไม่ได้อธิบายคุณว่า 20% นี้คุณจะได้ไปได้อย่างไรนะครับแต่ตรง 80% นี้คุณรู้หมดแล้วนะงั้นแล็บ 15% เนี่ยหมูหมูเลยนะแค่ตั้งใจทำคุณได้ประโยชน์ด้วยรุ่น A ได้เลยครับวิชานี้ถ้าเกิดคุณทำตามประเด็นเหล่านี้ครบนะรุ่น A ครับรุ่น A นะครับเรียนน้อยๆอย่างนี้ผมเคี่ยวเข็มนี้ต้องได้แล้วครับไฟนอลก็เรียนเนื้อหาทีวีนะครับหลักการเป็นยังไงการสื่อสารที่เป็นดิจิตอลคอมมิวนิเคชันมันจะทำยังไงทั้งหมดในโลกปัจจุบันเกือบทั้งหมดเป็นดิจิตอลคอมมิวนิเคชันแล้วนะครับอนาล็อกนี่แทบไม่เหลือแล้วนะอนาล็อกเหลือแค่ส่งบอร์ดอากาศทีวีกับวิทยุ FM แค่นั้นเองแล้วนะพวกนั้นจะเป็นดิจิตอลหมดแล้วแล้วทีวีเนี่ยมันมีกฎหมายเตรียมที่จะมาเปลี่ยนขึ้นความถี่เดิมที่ใช้ออกอากาศทีวีอนาล็อกนะครับจะให้กลายเป็นทีวีดิจิตอลที่ชื่อว่า DVB Digital Video Broadcasting นะงั้นเดี๋ยวไอ้ตัวเครื่องทีวีเก่าที่บ้านคุณเนี่ยมันจะดูทีวีระบบดิจิตอลนี้ไม่ได้มันจะต้องมีเซตท็อปบ็อกซ์ขึ้นมาตัวนึงนะครับที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีที่อเมริกาเปลี่ยนกันหมดแล้วที่จีนเปลี่ยนไปเยอะแล้วของไทยก่อนจะเริ่มนะครับ Network Communication Satellite Communication แล้วก็ Transmission Line ทั้งหมดก็จะเป็นเนื้อหาของตัวปลายภาคและช่วงเวลาจนช่วงปลายภาคนี้ผมก็จะมีงานอีกหนึ่งชิ้นให้คุณนะครับเพื่อ 20% โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึง 20% นี้คืออะไรห้องพักทราบอยู่แล้วอีเมลทราบอยู่แล้วบอกทราบอยู่แล้วโอเคมีคำถามส่วนนี้ไหมครับไม่มีเดี๋ยว